ลับมาช่วงที่2นะคะมาคุยกันต่อเรื่องของดาราที่ออกมา call out ตอนนี้เนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากว่าวันก่อนเนี่ยรัฐมนตรี DES กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรเนี่ยเขาออกมาสรุปว่าอ่ะการชุมนุมเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรนะมีเฟกนิวส์มีคนทำความผิดใน Facebook เท่าไหร่ใน Twitter เท่าไหร่ที่เข้าข่ายจะดำเนินคดีแล้วแกก็ที่กลัวนะฮะเฟกรัฐมนตรีเฟกรัฐมนตรีเฟกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเฟกเฟกรัฐมนตรีแบบเฟกๆอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ๆๆเอ๊ะใครนะนั่นแหละเยอะเหรอเยอะมีคนเดียวโถเออแล้วที่ไหนถูกที่นั่นน่ะนั่นแหละแล้วเขาก็เลยออกมาลามเตือนไปถึงว่าบรรดาดารานักแสดงหรือว่าเขาใช้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์ตอนนี้ที่ออกมา call out ออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยแบบขอให้หยุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าข่ายแบบไปบิดเบือนกลายเป็นเฟกนิวส์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบยุ่งการเมืองอยู่แล้วนะก็จะมาหากินตามปกตินะกระทบใช่นี่แสดงเขาทนไม่ได้จริงๆนะมันเหลืออดจริงที่เราทำข่าวมานะเราจะรู้สึกว่าดารานักแสดงเนี่ยเป็นอาชีพที่เขาพยายามจะไม่ยุ่งเลยออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนี่แสดงเหลืออดกับปลาหมอแทงเหงือกจริงจะมีแบบไม่กี่คนอ่ะที่แบบกล้าหาญจริงๆอ่ะอย่างพี่ตั้วอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ตั้วที่ออกมาต่อสู้หรือพวกนั้นก็ไปโน่นไปพวกกำนันพวกนั้นไปพวกกำนันพวกนั้นน่ะคุณจอยสิริลักษ์อะไรตอนนั้นนะฮะแต่ว่าพอมาแบบรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็เยอะขึ้นอ่ะใช่ๆทุกคนเราไม่รู้จักยังเยอะเลยนะมายุคนี้เนี่ยในอย่างเดี๋ยวก่อนนะมีคนนึงที่ถูกแจ้งความไปแล้วเนี่ยน้องมิลิเนี่ยเราไม่รู้จักรู้จักกันแต่สิริพรอยู่ยอดอ่ะเดี๋ยวกับมดดำเพื่อชาพาน่ะนี่ไงมีคนเขาไปรวบรวมรายชื่อดาราที่ออกมาอะไรนะอยู่ในออกมา call out อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีคนเขาไปแจ้งความแล้วสนธิยาสวัสดีเป็นเยอะเดี๋ยวนี้เขาแจ้งเกิดสมุนทราชเยอะเลยเนี่ยใช่สนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะเขาไปยื่นหนังสือต่อผบชน.เพื่อให้ตั้งกรรมการคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบกรณีการ call out ของดาราไม่มันไม่รู้เหรอเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพเนี่ยไม่รู้เหรอคือตอนนี้เหมือนเขาเหมารวมเอาว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับการกับเฟกนิวส์อ่ะประกาศคำสั่งของสบค.ที่ออกไม่รู้อ่ะนี่คือเรื่องสิทธิมนุษยชนนะไม่รู้อ่ะถึงแม้จะพูดเรื่องจริงก็ไม่ได้ทำให้คนตื่นตระหนกก็สมาธิทรราชถึงกันน่ะแต่นี่ไงประกาศก็ประกาศทรราชอยู่แล้วใช่เพราะบางทีเนี่ยคือเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถถูกต้องถูกให้วิจารณ์ได้ในสังคมประชาธิปไตยใช่ไหมมันเป็นสิทธิของประชาชนไงตกลงเฟกนิวส์ก็ไม่ได้พูดจริงก็ไม่ได้พูดจริงก็ไม่ได้มันสังกบวยอะไรกันนะเออใช่ใช่ก็นี่ไงคุณสนธิยาเนี่ยเขาก็เลยไปยื่นหนังสือถึงผบชน.นะคะว่าให้ไปตรวจสอบดาราเหล่านี้นะคะโดยมีรายชื่อใครบ้างนะคะรายงานข่าวระบุว่ารายชื่อของดาราที่อยู่ในรายชื่อที่คุณสนธิยาไปร้องเรียนเนี่ยมี1คุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดอ่ะอันนี้คุณสมพลรู้จัก รู้จักสิคุณนุ้ยเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มก็คือสามีเขาใช่ไหมแล้วก็มีคิงก่อนบ่ายเอกชัยศรีวิชัยยาย่าด้วยหรอยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันน่ะหมากปรินมดดำขชาภาปุ้ยพิมลวันคุณเพชรการุณพลแม็กนัทวุฒิเจนมานะแม็กเจนมานะอ๋อคิมเบอรี่ก็ด้วยแล้วก็ดนุภาคณาธีรกุลหรือน้องมิลิเนี่ยแหละดนุภาเนี่ยเป็นนักร้องสาววัยรุ่นนะคะจะเดินทางมารับฟังข้อกล่าวหาที่ ได้รับมาก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เธอเคยโพสต์ข้อความแล้วก็เหมือนกับโดนกำลังดำเนินคือต้องมาหาเรื่องดาราเนี่ยแสดงหมดสภาพแล้วประเทศรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้คนแบบนี้ที่มาทะเลาะกับชาวบ้านเขาเนี่ยเจริญแล้วพอมาพอคุณเอ้ย พอมาหาจำเริญ พอมาหาจำเริญเดี๋ยวนี้มันทุกคนมันอยากจะเป็นเอาเลยอย่าสมุนทรราชหมดเลยนะคือไม่มีอะไรจะทำคุณดูดิภาวะวิกฤตกันอย่างนี้ยังมานั่งทะเลาะกับชาวบ้านพูดจริงก็ไม่ได้พูดเฟกก็ไม่ได้จริงๆคือเรายืนยันว่าการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตเนี่ยมันเป็นสิทธิของประชาชนมีอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วที่สามารถแสดงออกความเห็นได้ถูกไหมแต่นี่กลายเป็นแบบโหตอนนี้โพสอะไรถ้าเข้าเรื่องหมิ่นประมาทนะ
ถ้าเขาให้เรื่องข้อความไปก็ว่ากันไปที่ก็ไปสิแต่อันนี้เขาออกความเห็นน่ะมันจะถูกจะผิดคุณก็ต้องมาชี้แจงมันหิวแสงหมายพวกนี้มันหิวแสงมั้ยหิวแสงอย่างว่าเรื่องรัฐบาลจัดการวัคซีนผิดพลาดนี่ถามว่าเอาแล้วออกมารับทำไมผอ.วัคซีนน่ะมาขอโทษทำไมก็เขาพูดเรื่องนี้แล้วคุณไปบอกว่าเขาเดี๋ยวพอวัคซีนก็ผิดนะถ้าอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดความจริงไม่ได้ทำให้คนตื่นตระหนกเพราะตอนนี้มันเฟกทั้งครม.เลยตอนเนี้ยเนี่ยค่ะเมื่อวานที่ที่สน.นางเลิ้งนะคะนางสาวดนุภาหรือว่าน้องมิลลิเนี่ยนักร้องสาววัยรุ่นชื่อดังเดินทางเข้าพบรับฟังข้อกล่าวหาหลังจากที่ออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองนะคะในหมายเรียกเธอโดนหมายเรียกไปแล้วนะเมื่อวันที่9กรกฎาคมโดยนายอภิวัฒน์ขันทองประธานคณะกรรมการคตส.ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีลงวันที่21กันยายนเป็นผู้กล่าวหาโดยน้องเขาก็เดินทางมานะคะทีนี้เมื่อวานนี้เขาก็มีกลุ่มมวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้าเดินทางมาให้กำลังใจด้วยพร้อมกับนำป้ายเขียนข้อความว่าเซฟมิลลิแล้วก็พักก่อนประยุทธ์พักก่อนตำรวจมาติดที่โรงพักด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศคือหนึ่งในคือเราก็ไม่ได้เข้าข้างใครนะว่าจะเป็นกี่นิ้วแต่เรื่องไอ้ตรงนี้เนี่ยมันอยากพูดไปแต่ถ้ามันจับจ้วงล่วงละเมิดเข้าข่ายอะไรข้อกฎหมายก็ว่าแต่ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กูจะไปหาเรื่องแล้วทำไมภาวะแบบนี้มันแบบนั้นมันไฟล้นก้นแล้วมันหมดสภาพแล้วไงตัวนี้ทุกอย่างมันหวาดผวามันแล้วไงตัวนี้ใกล้แสงลิบลีใกล้จะดับแค่ใครตดจะเสียงดังมันเรื่องคนด่าเราเลยคนมันขี้ขึ้นหัวมาแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องนะตดดังระวังเนี่ยทนายรณรงค์ยังบอกเลยว่าเรื่องประเด็นข้อต่อสู้ของคนที่ออกมา call out เนี่ยเราต้องหยิบยกเรื่องของสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์การแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญทำหวยไม่ให้ด่าได้ไง34มาตรา35นะคะที่บอกว่าการติชมด้วยความเป็นธรรมอยู่ในวิสัยของประชาชนเนี่ยย่อมกระทำได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางทนายพวกอะไรสมุนทรราชหวยนะที่ไม่รู้เรื่องราวตำรวจก็บ้าจี้พอเห็นได้พวกนี้เข้ามาสั่งการมันสั่งอะไรตำรวจต้องทำตามหน้าที่ของตัวเองอีกทีคนตายเนี่ยเขาไปแจ้งไม่ไปอ่ะเออแล้วเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมปล่อยคนนอนกลางถนนตั้งรู้กี่ชั่วโมงมันหน้าที่ของใครเนี่ยถามตอนเนี่ยเรื่องประเด็นที่แต่เมื่อวานนี่นะคนที่ไปที่เขาไปยืนหน้าทำเนียบมูเฮ้ยอันนั้นได้ผลนะที่เขาไม่มีที่รักษาไงเขาไปยืนหน้าประท้วงหน้าทำเนียบไงสุดท้ายตำรวจต้องใส่ชุดบีบีเป็นกลุ่มหน้าคนแต่นี่คนใกล้ตายก็น่าจะไปบ้างเดี๋ยวไปนอนกันดังนั้นเรียงแถวไปเลยบุกไปเหมือนซอมบี้เลยเหมือนซอมบี้บุกเข้าไปในบ้านคนเลยได้ผลนะใช่คือต่อไปมันจะไปถึงจุดนั้นจะไปถึงจุดนั้นถ้าไม่ไปแล้วคุณจะเข้าโรงพยาบาลเหรอไปที่สุดแล้วใช่ไหมนั่งรถเมล์ไปด้วยนะอีกคนนึงรวมที่เนี่ยไทยคู่ฟ้าเนี่ยหมอที่สุดเลยเปิดไปที่รับปฐมพยาบาลเบื้องต้นป่วยใช่ใครไปมีที่รักษาแล้วไปไทยคู่ฟ้าแต่ตอนนี้นายกเขามีอยู่ทำเนียบอยู่แล้วนี่ไม่ใช้ประโยชน์ก็เปิดให้ประชาชนเขาอยู่บ้านเขากลัวเขาไม่กล้าสู้หน้าประชาชนแล้วตอนนี้เปิดให้ประชาชนก็ไปใช้ก็เป็นปลาหมอแตกเหงือกแล้วตอนนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นดาราแต่ว่าจัดอยู่ในจำพวกหิวแสงเหมือนกันนะคะณวัฒน์อิสระไกรศีลที่ตอนนี้เขาป่วยโควิดรักษาตัวอยู่แล้วก็คนก็พูดจนแค่รู้ไล่จากโรงพยาบาลเขาเป็นอะไรมากไหมอ่ะคุณณวัฒน์เป็นมากที่เกือบตายใช่คือโควิดเป็นมากอ่ะแต่ผลข้างเคียงที่ออกมาตอนหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือทั้งแบบไปขู่เข็นให้ติดเชื้อล้อติดเชื้อในกระแสเลือดกระแสเลือดแล้วมันขึ้นสมองหรืออะไรจะไปตะคอกเงินเจ้าสัวตั้งร้อยล้านเลยใช่ใช่จะให้ต้องเอาเงินด้วยต้องเอามาให้เขาอะไรของเขาเนี่ยประสาทหรือมีใครคิดคือไลฟ์แล้วก็พูดแบบเกรี้ยวกราดแล้วก็รอบล่าสุดเมื่อคืนนี้มีคนบอกว่าโหมันเกรี้ยวกราดอารมณ์มันพุ่งพล่านแบบไม่มีเหตุผลแล้วตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ป่ะหรือเขาอะไรออกมาแล้วไม่รู้ไม่อันเนี้ยไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาออกมาหมอบุญเนี่ยโรงพยาบาลหมอบุญน่ะเอาหรอปิยะเวชใช่ป่ะล่ะหนูไม่ทราบว่าเขาอยู่ปิยะเวชหรือหมอบุญหรือถ้าเจ้าสัวยอมนะไปให้รายนั้นนะร้อยล้านก็ต้องมาสมบูรณ์ด้วย50 ล้านผมอีก5050 ล้านไม่ได้เราไม่พอไม่ได้เราราคาเดียวก็หมดพี่คิดดูอาจารย์ลัมโบกินี่20-30 ล้านไปแล้วคันนึงรถเรือนไกลได้ไม่กี่คันเองอยู่ๆไปข่มขู่เอาจาบอกต้องเอาเงินกันโชคทรัพย์อ่ะใช่มีคนเขาบอกว่าเนี่ยมันเข้าขายไปกันโชคทรัพย์เขานะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออกมาไลฟ์ว่ามีหมอ
โทรมาว่าให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเพราะว่าทำผิดกฎไม่ได้อยู่คนเดียวสูดอากาศทำไมนะออกซิเจนเนี่ยหายใจไม่ทันอ๋อหายใจออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนแต่เขาหายใจไม่ทันเขาอุตส่าห์ออกมาพูดนะพูดจะหายใจไม่ทันเลยเขายังอุตส่าห์ออกมาพูดได้นะคือเขาโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลโดนไล่ออกจากโรงอันนี้คือจริงเท็จยังไงไม่รู้นะเพราะว่าเขาบอกเขาโดนไล่เขาบอกเองเขาไลฟ์อย่างนั้นนะคะว่าเนี่ยมาไล่ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าทำผิดกฎแล้วก็จะไล่ได้ยังไงจะให้ออกไปไหนเพราะว่าเราคือเหมือนกับว่าเขายังได้ยาไม่ครบโดสยังฉีดยาไม่ครบยังต้องเอ็กซเรย์ตรวจนู่นตรวจนี่อีกเลยเงินเนี่ยก็จ่ายเองหมายถึงว่าไม่คือใช้เงินของเราเองจะมาหาว่าให้เราทำผิดกฎที่ไปไลฟ์อยู่ในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเมื่อวานก็ฟาดงวงฟาดงาไปหลายคนมีไงเขาห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเขาไม่อยู่แล้วใช่ใช่จริงๆมันเป็นในระหว่างการรักษาไม่ว่าตัวเองหรือคนอื่นก็ห้ามเพราะว่าจะเป็นการเผยแพร่ภาพที่อาจจะไม่ดูไม่น่าดูอ่ะเขามีกฎกันที่อยู่แล้วโรงพยาบาลคุณทำผิดกฎก็ย้ายโรงพยาบาลไปที่ไปอยู่ศรีธัญญาก็ได้เขาเปิดใหม่แล้วไม่ได้ไปนู่นปากของศาลเลยปากของศาลเลยปากของศาลสมเด็จเจ้าพญาใช่ใช่ต้องยึดเป็นสมเด็จเจ้าพญาเลยสมเด็จเจ้าพญาใช่ใช่ศรีธัญญาไม่อยู่ไม่อยู่อย่างนี้ไม่อยู่เขาเปิดใหม่แล้วตอนที่แรกเขาปิดไปพักตอนนี้เขาเปิดรับแล้วสมเด็จในคอลัมน์ข่าวปนคนวันนี้นะคะของผู้จัดการก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากจะให้ราคากับดาวหิวแสงถ้าช่วงหนึ่งของการไลฟ์อาการเกรี้ยวกราดฟาดไปฟาดมาของณวัฒน์ได้ไปหยิบพาดหัวข่าวของข่าวปนคนที่พูดถึงการกล้าลาออกจากช่อง3เพราะว่าเขายังคงมีฐานที่มั่นคือเวทีมิสแกรนด์อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับณวัฒน์เนี่ยก็มีการพาดพิงมาว่าสื่อเฮงซวยอะไรอย่างเงี้ยนะสื่อเฮงซวยแล้วก็ยังพูดถึงว่าเป็นตำนานเสื้อเหลืองขยะเป็นต้นเหตุของความแบบทำให้สังคมไม่มีความสุขแล้วก็ยุให้ FC ของตัวเองไปถล่มมันแต่ก็ไม่ได้พูดว่าสื่อไหนแต่วันนี้ในเมเนเจอร์ออนไลน์ก็เลยบอกโทก็เอ่ยกันมาตรงๆเลยถ้านักเลงพอนะฮะสื่อเครือผู้จัดการยินดีรอเสมอพร้อมจะจัดสปอตไลท์ดวงโตไว้ต้อนรับก็สรุปเนี่ยว่าอาการคั่งแค้นของณวัฒน์เนี่ยจะเป็นเพราะเครียดจากพิษไข้หรือยังไงถึงได้เพ้อหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลด้วยอะไรอย่างงี้ไม่เพิ่งมีครั้งแรกคิดว่ากูมีตังค์เนี่ยนะแล้วก็โหขับฟ้าใหญ่แต่ก็ขนาดมดดำเองนะมดดำยังออกมาบอกเลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ห้ามถ่ายรูปจริงๆนะห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะพรบสิทธิผู้ป่วยอะไรที่มีกฎหมายกำหนดเอาไว้อยู่แล้วของแพทย์ด้วยคือไปถ่ายแพทย์ก็ไม่ได้ถ่ายผู้ป่วยก็ไม่ได้แม้แต่ถ่ายตัวเองก็อย่างที่บอกนะเขาก็ข้อห้ามอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของบรรดาดาราวงการบันเทิงการ call out อะไรต่างๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นให้ได้พูดคุยกันสักครู่ค่ะ